ผมมากันที่เรื่องจากเมลครับที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาทาง theghostradiothailand@gmail.com นะครับจากคุณบุษราส่งมาบอกว่าเล่าเรื่องผีครับเขียนมาบอกว่าสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวก่อนเลยค่ะว่าชื่อแหม่มค่ะเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพตัวเองเนี่ยชอบขึ้นเวรกลางคืนเพราะว่ามันไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนตอนกลางวันเวรกลางคืนในแต่ละวันจะมีพยาบาล2คนผู้ช่วย2คนซึ่งเราเนี่ยจะแบ่งกันนอนพักโดยพยาบาลกับผู้ช่วย1คนพักรอบ 1-3 นาฬิกาครับแล้วก็ 3-5 นาฬิกาสลับกันแบบนี้ทุกวันในกรณีที่ไม่ได้มีคนไข้หนักค่ะซึ่งโรงพยาบาลนี้เนี่ยแหม่มเพิ่งจะมาทำได้ไม่นานแต่เหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกที่เจอที่โรงพยาบาลนี้มีอยู่วันหนึ่งขึ้นเวรตามปกติค่ะวันนี้ได้พักเบรกแรกพอ3:00ก็ตื่นมานั่งตรงเคาน์เตอร์พยาบาลแต่ก็ยังรู้สึกง่วงอยู่จึงฟุบไปกับเคาน์เตอร์สักพักก็หลับไปในฝันคือได้ยินเหมือนมีคนไข้กดออดขอความช่วยเหลือแม่มก็เดินออกไปที่ห้องที่กดเรียกเคาน์เตอร์พยาบาลจะมีแผงไฟบอกว่าห้องไหนกดค่ะพอเดินออกไปก็เห็นคนไข้ผู้หญิงเนี่ยยืนหันหลังอยู่หน้าห้องก็เลยถามออกไปว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะทำไมมายืนตรงนี้จากนั้นคนไข้ก็หันกลับมาพร้อมกับกระโดดเข้ามาจนแม่มเนี่ยตกใจตื่นขึ้นมาแล้วก็พอตื่นขึ้นมาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงยืนอยู่นอกเคาน์เตอร์ตรงที่แหม่มนั่งอยู่ครับจึงเปิดกระจกถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่าช่วยทำบุญให้หน่อยค่ะพร้อมทั้งบอกชื่อนามสกุลมาแหม่มไม่แน่ใจจึงถามกลับไปอีกว่าให้ทำอะไรนะคะผู้หญิงคนนั้นก็บอกอีกว่าช่วยทำบุญให้หน่อยค่ะพร้อมบอกชื่อนามสกุลแล้วก็เดินลับหายกลับไปทางห้องคนไข้แหม่มก็เลยวิ่งเปิดประตูเคาน์เตอร์พยาบาลออกไปมองตามว่าเดินเข้าไปในห้องไหนแต่ก็ไม่เห็นจึงเดินกลับเข้ามาในเคาน์เตอร์พยาบาลด้วยอาการงงๆมองนาฬิกาในประมาณ 3:30 แต่ในใจก็คิดว่าญาติคนไข้คงจะมาแกล้งแหละจนกระทั่ง 5:30 ครับก็ได้เวลาไปวัดไข้วัดความดันทำความสะอาดร่างกายคนไข้จึงสังเกตไปด้วยว่ามีญาติห้องไหนที่ออกไปแกล้งเมื่อคืนแต่ก็ไม่พบด้วยความที่สงสัยและก็จำชื่อกับนามสกุลที่ผู้หญิงคนนั้นบอกได้จึงโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้ช่วยเช็คว่ามีคนไข้ชื่อนี้นามสกุลนี้เคยมารักษาที่นี่หรือเปล่าจากนั้นแหม่มก็เลิกงานกลับมาทำงานอีกครั้งตอนบ่ายๆจนเจ้าหน้าที่คนนั้นโทรมาแจ้งว่าชื่อที่ให้เช็คเป็นคนไข้ที่เคยมารักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วที่ห้องฉุกเฉินเมื่อคืนเนี่ยเป็นวันที่คนไข้รายนี้เสียชีวิตครบรอบ1ปีพอดีพอได้ยินแบบนั้นขาเนี่ยสั่นเลยค่ะจากนั้นก็กลายเป็น Talk of the Town ของโรงพยาบาลเลยค่ะดังไปถึงระดับผู้บริหารของโรงพยาบาลก็เลยมีการทำบุญแล้วก็มีพระมาพรมน้ำมนต์ให้แหม่มด้วยจากนั้นจากเรื่องนี้ก็ยังมีเหตุการณ์อื่นๆอีกนะครับถ้ามีโอกาสจะส่งมาอีกนะครับโอ้เรื่องนี้น่ากลัวนะฮะเรื่องที่คุณแหม่มครับส่งมาที่อีเมลของรายการ theghostradiothailand@gmail.comคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวมีเรื่องอื่นมาเล่าให้เราฟังอีกน่าสนใจนะฮะขอบคุณก็แล้วกันครับอย่างที่บอกคุณผู้ฟังว่าสำหรับท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆก็ใช้วิธีการส่งเมลมาก็ได้ครับตามที่อยู่เมลที่ผมได้บอก